ไปแล้วนะต่อไปวิหิงสาวิตกอันนี้จะมีรายละเอียดลึกซึ้งที่วงการสุขภาพส่วนใหญ่ไม่รู้จักไอวิหิงสาวิตกนี้เป็นยังไงวิหิงสาวิตกหนึ่งถ้าแบบหยาบหยาบวิหิงสาแปลว่าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าให้ลดลาเลิกไม่สบายมาเมื่อไหร่ตรวจเลยว่าเรามีการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยพฤติกรรมใดอยู่หรือเปล่านะ มีพฤติกรรมใดที่มันชัดเจนว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นลดเลยเอาโลกจะลดลงทันทีเช่นตอนนั้นโอ้โหเราก็อดไม่ได้เผลอไปกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น่ะกินไปกินมาชักไม่สบายอ่เรารู้แล้วเราเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนตัวเองด้วยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เราก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออย่างอื่นพฤติกรรมอย่างอ,อื่นที่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยสิ่งใดๆก็แล้วแต่ให้เรา ตรวจแล้วมันหยับหยาดไหมคเราลดลงทีนี้มันมีตัวละเอียดทีนี้มาถึงตัวละเอียดนะอ๋อลืมบอกกันหนึ่งการเบียดเบียนอีกกันหนึ่งก็คือการขี้เกียจทําความดีก็เป็นการเบียดเบียนอย่างหนึ่งนะขี้เกียจทําความดีขี้เกียจช่วยเหลือผู้คนฉันก็รอดของฉันและหลายฉันก็ไม่ไปบําเพ็ญอะไรอะไรกับใครหรอกไม่ช่วยอะไรใครหรอกฉันก็มีเงินของฉันฉันก็อยู่ของฉันยังก็สบายดีแล้วอะไรต่างๆนะ แล้วก็อยู่อย่างนั้นนะกินบุญเก่าไปอย่างนั้นกินกุศลเก่าปะมันก็หมดไปเรื่อยนะกุศลอะหมดไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวไม่สบายขึ้นมาไม่สบายก็การขี้ขเกียจความดีนี่ก็ก็เป็นการเบียดเบียนอย่างหนึง่งเพราะอะไรเพราะพลังความดีนั้นจะดูดสิ่งดีๆเข้ามาดันสิ่งร้ายๆออกไปดูดเหตุการณ์ดีๆดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์ดีๆมาเลี้ยงชีวิตเราดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความดีเนี่ย มันช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นไหมช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นเพราะเขาจะดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตได้ดีมันเป็นสัจจาหนะ้าที่ลึกซึ้งอาจารย์ให้พี่น้องเปรียบเทียบเอาให้ไปทํากสิกกรรมที่มีคุณค่าอย่างรู้คุณค่านะาําอย่างสนุกเลยนะใช้แรงเหนื่อยเลยนะกับไปเที่ยวเหนื่อยเหมือนกันพี่น้องว่าอะไรหายเหนื่อยเร็วกว่าฮะไปเที่ยวกับทํากสิกกรรมอะไรหายเหนื่อยเร็วกว่า ทำกิิกรรมให้เหนื่อยเร็วกว่าจะบอกให้แล้วทํากสิกรรมทําให้แข็งแรงไปเที่ยวทําให้ป่วยใช้แรงเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันจําไว้นะใช้แรงทําความดีจะได้วิบากดีจะได้ความแข็งแรงจะได้เหตุการณ์ดีๆได้สิ่งดีๆแต่คุณใช้แรงทําความชั่วนะมันจะหมดแรงมันจะมันจะกินแรงมันจะเสียสุขภาพมันจะเสียสุขภาพแล้วก็ จะทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆใช้แรงเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันให้เป็นนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ใช้แรงเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหนนาาารอกใช้แรงเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันไปเที่ยวเนี่ยท่องเทีท่ยวท่องทุกนะพระเจ้าว่าเป็นอบายมุกใครชอบก็ลดลดน้อยท่องเที่ยวท่องทุกนะไปท่องทำดีกว่าปฏิบัติทมให้ถูกตรงไปช่วยเหลือผู้คนดีกว่าอย่างนี้เป็นต้น นี่มันเป็นความลึกซึ้งนะถ้าเราใช้แรงในการทําความดีนะมันจะได้ทั้งกําลังมันจะมันจะได้ทั้งกําลังได้ทั้งสุขภาพดีได้ทั้งสิ่งดีๆวิบากดีแต่ถ้าไปใช้แรงทําความชั่วนะ่ะจะเสียสุขภาพเสียสุขภาพแล้วก็เกิดวิบากร้ายนี่เป็นความลึกซึ้งน่าไม่น่าเชื่อเนาะหลักวิทยาศาสตร์รับรองคิดไม่ออกเลยกันแล้วกันใช่ไหม ใช้แรงเหมือนกันมันน่าจะได้แรงใช่ไหมใช้แรงเหมือนกันมันน่าจะได้แรงแต่ทําไมมันใช้แรงมันกับมันน่าจะแข็งแรงเหมือนกันมันน่าจะได้แรงเหมือนกันไม่มันกลับหัวมันกลับหัวกันโอ้อาจารย์มาสังเกตอันนี้เนี่โอ้โหมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันใช้แรงทําความดีเนี่ยมันดีกว่าเนี่ยยิ่งถ้ายิ่ง ชัดๆอีกเรื่องหนึ่งนี่นะถ้าอ้าวใช้แรงไปทําความดี le, fitness, กวาดบ้านถูบ้านทํากสิกรรมทําครัวทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งดีงามทําด้วยใจที่เป็นสุขนะโอ้ยทำอย่างพอเหมาะพ,พอดียิ่งได้แรงดีนะถ้าใช้แรงอีก,กเึืองอ้าวใช้แรงไปหมกมุ่นเรื่องเพศใช้ชแรงไปดูหนังฮะมันจะมีแรงไหมไม่ลองมันจะหมดแรงไปเรื่อยแหละใครใช้แรงไปหมดมุ่นเรื่องเพศไปดูหนังไปเล่นเกมนะคุณใช้ไปเถอะมันจะหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยนะใช้แรงเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกัน ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เลยใช้แรงเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันใช้แรงทําความดีนั้นได้ทั้งความแข็งแรงได้ทั้งสิ่งดีใช้แรงไปทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันยิ่งหมดแรงไปเรื่อย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 นีเ่<_><_>เป็นต้นนะเออประหลาดนักวิทยาศาสตร์คงจะงงเหมือนกันนะอะไรวะมันเป็นยังไงใช้แรงเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าไม่ไม่ไม่สงสัยหรอกเพราะท่านเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปคิดไม่ออก คิดไม่ออกว่ามันต่างกันนะไปทำชั่วเรื่องไหนก็แล้วแต่นะใช้ไปเถอะมันจะหมดแรงไปเรื่อยๆหมดแรงไปเรื่อยๆจะเป็นโรคแล้วก็มีเรื่องร้ายแต่ใช้แรงทำดีกับเกิดเรื่องดีเออประหลาดแข็งแรงด้วยเกิดเรื่องดีด้วยเพราะฉะนั้นวิหิงสาการลดละเลิกวิหิงสาวิตกการลดละเลิกการเบียดเบียนอย่างหนึ่งคือการทำความดีฟังให้ดีนะ การทำความดีี่เป็นการลดละเลิกการเบียดเบียนอย่างหนึง่งเพราะอะไรเพราะเพิ่มวิบากดีที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้เกิดสิ่งดีๆเมื่อร่างกายแข็งแรงเกิดสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นดันสิ่งละลายออกการเบียดเบียนมันน้อยลงไหมน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าเราไม่เพิ่มความดีเป็นไงไอไอพลังวิบากร้ายมันเบาลงไหมไม่มันไม่เบาลงถ้าเราไม่ทําความดีพลังวิบากร้ายมันก็ไม่เบาลงใช่ไหม กานที่เอาวิบากร้าเล่นงานเราเอาเล่นงาน10หน่วยแต่ถ้าเราทําความดีเอา้าความดีจะดันออกเลยอยู่3หน่วยลดการเบียดเบียนไหมลดลงใช่ไหมแต่เราไม่ทําความดีเป็นไงมันซัดเราสิบหน่วยเลยเพิ่มการเบียดเบียนไหมเพิ่มการเบียดเบียนเนี่ยเป็นความลึกซึ้งการไม่ทําความดีนเป็นการเพิ่มการเบียดเบียนอย่างหนึง่งเพราะงั้นอย่าเสียโอกาสชีวิต ถ้ามีโอกาสทําความดีที่จะทําประโยชน์ให้กับชีวิตใดๆได้ทําเลยทําประโยชน์ให้กับตัวเองกับผู้อื่นได้ทําเลยอย่าเสียเวลาประโยชน์ที่มันมีคุณค่าแท้ทําเลยสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะลดการเบียดเบียนนี่เป็นความลึกซึ้งนะไม่ใช่ว่าลดการเบียดเบียนคือไม่ไปทําร้ายใครอย่างเดียวไม่ใช่นะการลดการเบียดเบียนคือการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นการลดการเบียดเบียนพอได้พลังความดีที่จะดูดสิ่งี เข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปดันโรคดันเรื่องร้ายออกไปเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มสิ่งดีเป็นไงการเบียดเบียนลดลงไหมลดลงการเบียดเนี่ยการทําความดีนี่ลดการเบียดเบียนตัวเองลดการเบียดเบียนตัวเองด้วยวิบากรา้ายนะไม่งั้นชีวิตเราก็กินแต่กุศลเก่าไปเรื่อยเอาแต่กุศลเก่ามาใช้หมดไหมหมดไหมหมดหมดแล้ววิบากซัดไหมซัดเอ้าทุกไหมทุก วิบากลายสัตว์ทุกเบียดเบียนไหมเบียดเบียนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมเราไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมเพราะท่านรู้ว่ากุศลธรรมคือการไม่เบียดเบียนเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคนได้เป็นช่วยช่วยได้เป็นช่วยช่วยได้เป็นช่วยทําสิ่งดีอะไรได้ทําทําทําและทำอย่างพอเหมาะพอดีนะทำเกินพอดีเบียดเบียนไหม เบียดเบียนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกินพอดีไม่เอาเบียดเบียนทรมานเกินไม่เอาน่าทาอย่างพอเหมาะพอดีนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นการไม่เบียดเบียนอย่างหนึ่งที่สําคัญอ้าวมาดูกันไม่เบียดเบียนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอะไรเอ่ยอันนี้ลึกนะอันนี้จากอาการของกิเลสที่ไม่แสดงออกทางกายทางวาจาแต่มันอยู่ในใจ การพยาบาทนี่แหละชอบชังนี่แหละสุขทุกข์ชอบชังนี่แหละที่มันไม่แสดงออกทางกายทางวาจาแต่มันยังเหลืออยู่ในใจที่เรายังไม่กําจัดมันยังกําจัดมันไม่ได้ยังไม่กําจัดมันนะอันนี้ยังเบียดเบียนหนักอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังกิลมัถะายังทรมานมากยังเป็นทุกข์มากอยู่มันมีสองระดับรูปประพบกับอารูปประพบ ส่วนอที่ละเมิดทางกายทางวาจานะสุขทุกข์ชอบชังที่ละเมิดทางกายทางวาจารเรียกว่ากามภพบทาให้ละเมิดแล้วเราลดมันได้มันเหลือขนาดเล็กไม่แสดงออกทางกายทางวาจารหรอกแต่อยู่ในใจแต่เรายังไม่กําจัดมันเราไม่รู้เท่าทันไม่กําจัดมันเรียกว่ารูปประพบนี่จับอาการได้ชัดเรียกว่าอรูปประพบนี่จับอาการได้ไม่ชัดสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้กําจัดให้เกลี้ยงเพราะมันยังเบียดเบียนชีวิตมากอยู่ มันยังทําให้เกิดโรคเกิดเรื่องร้ายที่มากเกิดความเศร้าหมองในใจน่าเกิดความกลัวกังวลหวั <PowerPoint> right. ่นไหวเกิดโรคเกิดเรื่องร้ายได้มากอยู่มันยังไม่แช่มชื่นยังเกิดโรคเกิดเรื่องร้ายได้มากต้องกับจัดออกไปทีละเรื่องทีละเรื่องเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสักสองอย่างเช่นเอาอย่างหนึ่งว่าเรารู้แล้วอันนี้เป็นพิษนี่นะของกินนี่เป็นพิษเราก็ไม่กินล็อกเราไม่กินห็อกมันเป็นพิษ พร้อมพิสเราก็ไม่กินแต่ใจเราก็อยากอยู่อยากอยู่อยากอยู่เนี่ยพอเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมเออพอไม่ได้กินก็ไม่ค่อยสดชื่นหรอกมันมองมองอย่มันมัน <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงไปทำความเข้าใจเอากันแล้วกันอ,อ๋อเขาแทรกมาว่าโอ้น่าจะบอกเราตั้งนานเราก็ว่าจะพูดตั้งนานกันอ่าดีแล้วดีแล้วพี่น้องแจ้งมาว่า พี่น้องท่านใดจะทานอาหารไปตักบนโต๊ะได้เลยนะทานอาหารไปตักแล้วก็มาฟังไป้ได้อาจารย์ก็ตอบคําถามไปโดยยังไม่ตอบสักคําถามเลยเนี่ยนะแต่จริงๆก็จะค่อยๆตอบคําถามไปเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยคําถามที่พี่น้องไม่ถามหรอกแต่อาจารย์ถามตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าควรจะบอกอะไรที่พี่น้องไม่รู้พี่น้องทยอยตักอาหารแล้วก็มาทานไปด้วยฟังไปได้วยไ,ไ,ได้นะครับนะ จะได้ไม่เสียเวลาอขอบคุณมากช่วยกันดูอย่างนี้แหละพวกเราดีช่วยกันบอกกันอจจาจารย์ว่าจะให้ตักตั้งแต่สุบเบศนาฬิกานู่นแล้วนะแต่ว่าแม่มันอ่ามันไม่ลงตัวอ่าก็ทอยอยอย,อย,อยได้อ้าวนะมาอธิบายตรงนี้ต่อนะมาอธิบายต่อว่าเนี่ยที่เรามีอาการอยากยู่อยากยู่แล้วก็ไม่ได้กินก็ไม่โลงเท่าไหร่หล็อกนะแต่จะไปละเมิดก็ไม่ละเมิดล็อกแต่ไม่กินก็ไม่ลงเท่าไหร่ล็อกเนี่ย มันยังก่อโรคก,ก่อเรื่องร้ายได้มากพิสูจน์ความจริงได้เราเลิกอยากได้สุขใจที่ได้กินสิ่งนั้นเราจะไม่ทุกข์ใจที่ไม่ได้กินสิ่งนั้นเรายินดีที่ไม่ทุกข์นั้นเราสุขที่สุดเราจะปองไซเลยที่เราเลิกอยากได้เพราะเรารู้ว่าสุขใจที่ได้กินสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงไม่มีจริงมันเพิ่มทุกข์ตลอดกาลนานมันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามี <S <S อ,อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ยิ่งได้ก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งได้ก็ยิ่งมายลดทุกชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวเกิดทุกขหนักไปก็เดิมอีกอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เกิดโรคเกิดเรื่องร้ายต่อเนื่องเราก็รู้ว่าโอ้สุขก็ไม่มีมีแต่ทุกข์เนาะก็เลิกอยากได้สุขหลอกนั้นเลิกอยากได้สุขใจที่ได้กินสิ่งนั้นก็จะไม่ทุกขใจที่ไม่ได้กินสิ่งนั้นยินดีที่ไม่ทุกขกสุขที่สุดผ่องใสเลยนะ เพราะเราผ่องเราจะเห็นเราจะผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยถ้าเราใช้ปัญญาสลายทุกตัวนี้ได้ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคืออะไรโรคที่มันรักษาไม่ไปไม่มาเนี่ยมันจะหายไปอีกเยอะเลยนะมันจะหายไปอีกเยอะเลยความแข็งแรงจะเพิ่มไปอีกเยอะเลยเรื่องร้ายก็ลดไปเยอะเลยเรื่องดีจะเพิ่มไปอีกเยอะเลยนะอย่างมหัศจริ่งดีนี่รวมทั้งเวลาพูดกับคนนี่เขาจะฟังเรามากขึ้นทำตามมากขึ้น นะกว่าที่เรามีกว่าที่เรายังมีรูป,ปรพบอรูป,ปรพบอยู่กว่าที่มีอาการนั้นอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นพลังมหาศจรรย์นะนี่เป็นพลังมหัศัรรย์นะที่ลึกซึ้งเอาอธิบายอีกกันนึงทีนี่แต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเรายังล้างไม่หมดก็อย่าเพิ่งไปกงนนะังวลน ภาคเพียรทําไปทีละส่วนทีละส่วนนะโอ้โหที่อยากมันเยอะเหลือเกินแล้วอาจารย์ก็ไม่ให้เหลือเลยเหรออาจารยไม่ให้เหลือ,อลเลยเหรอโอ้กกาจัดไอ้ตัวที่กําจัดได้สิตัวไหนยังไม่ได้ก็สุกทุกไปตามนั้นก่อนปะโถอมันจะไปเอาหมดทุกอันเลยมันก็ไม่ไหวกําจัดไปทีละยางทีละประเด็นทีละประเด็นกําจัดสุกทุกหลอกเข้าสู่สุกแท้ไม่ทุกไปเป็นลาดับลําดับอันผ่องใสไปเป็นลาดับนะ เนี่ยทำไปนะกขาจัดไปเรื่อยๆ,ๆตัวไหนทำไม่ได้ก็ยอมสุกยอมทุกไปตามนั้นก่อนนะแก้ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยแก้นะี่นี่ตัวตัวสำคัญนะอีกอย่างหนึงเช่นนะอธิบายวิหิงสาที่เป็นรูปประพบเอารูปประพบอย่างหนึง่งนะคำว่ารูปประพบจริงๆมันเป็นรูปร่างลักษณะของอาการที่จับได้ชัดแต่ไม่แสดงออก ทางกายทางวาจาอารูปประพบคือมันไม่เป็นรูปร่างลักษณะที่ชัดเจนอารูปมันไม่เป็นรูปแต่มันเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีมยังต้องกำจัดออกนะมันยังก่อโรคก่อเรื่องร้ายได้เยอะก่อความเศร้าหมองได้เยอะนะก่อความทุกข์ใจไม่สบายใจได้เยอะแรงยังยังทรมานมากอยู่พระพุทธเจ้าว่ายัางต้องกำจัดออกแล้วมันจะหายทั้งทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้าย อีกอย่างหนึ่งเช่นยกตัวอย่างนะให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเช่นนะเราอยากให้คนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ใครก็ตามอ่ะเราอยากให้ใครก็ตามทําดีอย่างที่เรามุ่งหมายเราอยากให้เขาทําดีอย่างที่เรามุ่งหมายเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทําเออเขาก็ไม่ทําอย่างที่เรามุ่งหมายนะเป็นไงโอ้โหเขาไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรเราอยากให้เขาทําดีทาเหมาะควรอย่างที่เรามุ่งหมายแต่เราเขาก็ไม่ทํา ไม่ทำดีไม่ทำาหมอควรอย่างที่เรามุ่งหมายเป็นไงโอโหเรามันก็รู้สึกคันหัวใจยิกยักยิกยักอยูอยนน่นะอืมอนะเราไม่แสดงออกทางกายทางวาจาหรอกแต่ข้างในมันลึมๆมอยูน่นะอืมเมื่อไหร่จะแก้ตัวเองสักทีเมื่อไหร่เขาจะแก้ไขสักทีถ้าเขาทําดีเราจะสุขใจเขาทําดีทํเหมาะควรเราจะสุขใจเขา ไม,ไม่ทำดีไม่ทำหมอควรอย่างที่เราหมายจะทุกข์ใจไม่ชอบใจมันก็ลำคาญมันก็อึดอัดมันก็หงุดหงิดมันก็ไม่สดชื่นไม่เช่มชื่น you know. อย่น้อืมอืมพอเข้าใจไหมอาการอื <laughs> อันเนี้ยมันยังก่อโรคก่อเรื่องรายไม่น้อยนะใจก็ยังเป็นทุกข์ไม่น้อยหรอกมันมันจะเบิกบานเต็มร้อยมันก็ไม่เบิกบานมันจะไปโมโหเขาแรงๆมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็อึดอัดอย่างนั้นแหะอึดอัดลาคาญอย่างนั้นหรอกมันไม่ช่ำชื่นอย่างนั้นอันนี้ใจก็ยังหมองมันมันยังขุ่นอยู่ไม่น้อยหรอกมันยังไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามี มันยังสร้างโรคสร้างเรื่องรายไม่น้อยเลยนะถ้าเรากำจัดมันได้นะโอโหจะผ่องใสขึ้นอีกเยอะโรคจะลดลงอีกเยอะแข็งแรงขึ้นอีกเยอะร่างกายเรื่องร้ายลดลงไปอีกเยอะเรื่องดีเพิ่มอีกเยอะเลยนะขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยนะนี่สิเป็นสิ่งที่วงการสุขภาพส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรอกในโลก วงการสุขภาพหรือวงการแก้ปัญหาต่างๆไม่รู้จักต้องกับจัดออกกำจัดออกยังไงอ่ะเวลาไปหงุดหงิดไปอึดอัดไม่ชอบใจไม่พอใจที่คนเขาทำพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะควรเราก็อยากให้เขาทำพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะควรเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นนะวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือแก้ที่ต้นเหตุพระพุทธเจ้าบอกว่าแก้ที่ต้นเหตุเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุมันอยู่ที่เรานี่อยาก อยากได้อะไรอยากได้พฤติกรรมที่ดีที่เหมาะควรจากเขาเวลามันไม่ได้มันก็เลยทุกข์อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์วิธีแก้เลิกอยากพุทธเจ้าว่างั้นนะเลิกอยากซะก็เลิกอยากได้สุขใจในพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะควรของเขาซะเราจะไม่ทุกข์ใจเราก็ะจะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความไม่ชอบใจในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะควรนั้นนะ ยินดีที่ไม่ทุกขนะ์นั่นแหละสุขที่สุดเลยนะอย่างเงี้ยเราก็สุขสบายใจไร้กังวลน,นะแล้วเราก็พิจารณาว่าเออมันเป็นวิบากเราที่ต้องรับด้วยนะเออรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะแล้วก็เป็นวิบากเขาที่ทําให้เขายังไม่รู้เรื่องอยู่เขาชดใช้วิบากนั้นหมดไปนะเขาถึงจะได้ข้อมูลดีๆเอาข้อมูลดีๆมาใช้เราทําดีไว้ให้เขาดูพระพุทธเจ้าพระโพธ,ธิสั์ทําดีให้ดูเราทําดีให้ดูวันใดวันหนึง่ง ที่วิบากเขาเบาบางเขาได้ชดใช้ไปเขาจะเอาข้อมูลดีๆมาใช้แล้วเขาจะปฏิบัติดีปฏิบัติเหมาะควรในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ทำนะก็ถือว่าใช้วิบากไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะครับสุดท้ายทุกคนจะพ้นทุกอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำแบบนี้เราก็จะผ่องใสอ่เราทำใจแบบนี้เราก็ผ่องใสเออมันเป็นวิบากเราเนาะ พอเราผ่องสายเนี่ยโรคล,ลดลงเลยแข็งแรงเพิ่มเลยร่างกายแข็งแรงเพิ่มเรื่องร้ายลดลงเรื่องดีเพิ่มเลยนะไปพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าตรัสรู้นะความจริงเนี่ยไม่มีใครที่ทําให้เราไม่สบายใจได้หรอกในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราไม่สบายใจได้ไดม่ คนที่ทำให้เราไม่สบายใจได้คือใครตัวเราเองเท่านั้นที่ไปสร้างความสุขใจชอบใจทุกใจไม่ชอบใจไม่สบายใจเองทั้งนั้นแหละน่าจะพูดไม่เพาะตรงๆเลยแสหาเรื่องทั้งนั้นแหละแสะเองทั้งนั้นแหละเกรือกเองทั้งนั้นแหละหรือสอใส่เกลือกเองทั้งนั้นแหละตัวเองเอะไปสร้างสุขทุกชอบชัง ก็ไม่สบายใจขึ้นมาเองมันไม่มีหลักเราสร้างมาทรามานตัวเองได้เด้๋ยวเขาไม่รู้จริงๆเราไม่รู้เราก็เลยสร้างขึ้นมานะจริงๆเนะขาเนี่ยกิเลมันหลอกกับเก่งๆนะเหมือนจริงแต่ไม่จริงเหมือนเขาทําให้เราไม่สบายใจพฤติกรรมเขาทําให้เราไม่สบายใจเพราะเขาทำแบบนั้นแบบนี้เราจรึงไม่สบายใจมันใช่หรือเปล่าใช่เขาทําให้เราไม่สบายใจจริงหรนะือเปล่า ตอนนี uit 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 ้เขาก็ทําอยู่แล้วพฤติกรรมนั้นน่ะแต่เราไม่ได้รับรู้เราไม่เห็นจะเกิดอาการไม่สบายใจเลยใช่ไหมถ้าพฤติกรรมของเขาทําให้เราไม่สบายใจได้เราต้องเกิดความไม่สบายใจตั้งแต่เขาทําแล้วใช่ไหมแต่ตอนเราไม่รู้นะเราทําอ่ะถ้าพฤติกรรมนั้นทําให้เราสบายใจได้ฮะมันต้องเกิดความไม่สบายใจตั้งแต่เขาทําพฤติกรรมนั้นแล้วแต่นี่เขาทําแล้วเราไม่เห็นจะมีความไม่สบายใจอะไรเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ แต่พอมารู้เป็นไงโอ้เกิดความไม่สบายใจขึ้นแสดงว่ามันเกิดจากเขาหรือเกิดจากใจเราใจเรานั่นแหละสร้างความไม่สบายใจเองแล้วก็ไปโทษเขาคนเราเนี่ยทำไม่ดีเองแล้วก็ไปโทษคนอื่นเนี่ยบาปหรือไม่บาปบาปต้องรับวิบากร้ายคือทุกข์ครับทำเองแท้ๆเลยก็ตัวเองนั่นแหละนะ สร้างความรู้สึกไม่สบายใจเองเรานั่นแหละไปสร้างความรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมของเขาเองพฤติกรรมของเขาไม่ได้ทําให้เราไม่สบายใจเขาก็ทํามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพ้อเพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาดินทาเราก็ดินทาเรียบร้อยแล้วเลิกพูดแล้วหมดแล้วก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรเราไม่ได้ยินพอมีคนมาเล่าให้ฟังเท่านั้นมันดินทาเธอร้ายมากร้ายมากอย จะไม่ชอบเลยคนนทุกขขึ้นมาเลยปี๊ดขึ้นมาเลยคุณจะบ้าแล้วเขาพูดเสร็จแล้วคุณไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมคุณมาทุกข์อะไรตอนนี้ใครเป็นมาชังเขาที่ไม่เข้าใจเราที่นินทาเราคุณจะบ้าแล้วแล้วไปหาว่าเขาไม่ดีนั่นน่ะเขาไม่ดีเขาก็ไม่ดีของเขาไม่ดีก็ไม่ดีของเขาอแต่ทำไมคุณต้องมาทำทุกข์ด้วยเล่าก็ไม่ดีก็ไม่ดีของเขาอ่ะ แต่ไปหาว่าเขาไม่ดีเถอะหาว่าเขาทําให้ตัวเองเสียหายนั่นนะหาว่าเขาทําให้ตัวเองเสียหายหาว่าทําให้ตัวเองทุกข์ี่วยได้ตัวเองทําให้ตัวเองทุกข์ถ้าริวเงเขาทำอย่างนั้นเราหมดเวรหมดกรรมเท่านั้นเองเขาช่วยให้เราหมดเวรหมดกรรมนะเขาช่วยให้เราหมดเวรหมดกรรมโอ้หมดวิบากนะชดใช้วิบากวิบากก็หมดด้วยโชคดีขึ้นด้วยหาว่าเขาทําให้เราโชคลายเออเอาเขาไปสิคนเราคิดกลับหัวได้ ใจตัวเองไปสร้างทุกข์เองแท้ๆก็ไปโทษคนอื่นมันจะไปยากอะไรแล้วค,ค,ลคุณก็เลิกพฤติกรรมดีจากเขาซะใช่ไหมเลิกอยากได้พฤติกรรมดีพฤติกรรมที่เหมาะควรจากเขาซะเรากก็ไม่ใช่ใช่ไหมว่อยากได้สิง่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์ไม่อยากได้ไม่ได้จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เห็นไหมเราไม่ต้องอยากได้ใจในพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะคสเขัาใจที่เราไม่ได้พฤติกรรมดีหรือเหมาะควรจากเขา หรือเราได้รับพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะควรเราก็จะไม่ทุกข์ใจชีวิตที่ไม่ทุกข์นแเลยสุขที่สุดในโลกไม่มีอะไรสุขกว่านี้แล้กยินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดในโลกแล้วก็จะหมดวิบากด้วยดีจะตายใช่ไหมยังไงมันต้องรับอยู่แล้วก็มารับอยู่แล้วรับแบบไม่ทุกข์ใจก็ดีกว่ารับแบบเอาประโยชน์ได้ก็ดีกว่าใช่ไหมก็แค่วิบากหมดเราก็โชคดีขึ้นเรื่องรับประโยชน์ต่อชีวิตได้ประโยชน์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ประโยชน์ นึกว่าเราเสียหายอุ้ยเขานินทาเราเราเสียหายไม่ใช่เสียนะมันหายโดนนินทาเท่าไหร่ความเสียก็หายไปเท่านั้นเท่านั้น <c oughs> เออความเสียแนตะ่มันหายไปเท่านั้นเท่านั้นนะนะมันก็ได้รับประโยชน์เท่านั้นเท่านั้นแหละชีวิตเนะ่นี่อาจารย์จะบอกให้นะมันไม่ใช่จะหาได้งา่ายๆนะคนที่มาทําให้เราไม่สบายใจนะ คนที่ทําให้เราทุกข์ใจได้ไม่สบายใจได้นี่คือคนที่มีประโยชน์กับเรามากที่สุดในโลกตั้งใจฟังให้ดีนะเขาทําให้เราเห็นทุกข์ในใจเราที่เหลืออยู่เห็นความเข้าใจผิดเห็นความโง่ความทุกข์ในใจเราอะเห็นความโง่ความทุกข์ในใจเราที่เหลืออยู่ว่าเรายังทุกข์กับสิ่งนี้อยู่แล้วมันทุกข์ไหมล่ะก็มันทุกข์อ่ะแล้ทุกข์มันดีไหมล่ะ มันไม่ดีทําให้เราได้เห็นความไม่ดีที่อยู่ในใจเราอยู่ใช่ไหมความทุกข์ความไม่ดีที่อยู่ในใจเราน่ะมันดีไหมละ่ะมันไม่ดีมันควรเอาไว้หรือควรกำจัดออกควรกำจัดออกใช่ไหมทําให้เราเห็นทุกข์เห็นความไม่ดีเนี่ยเราได้กำจัดทุกข์เราก็ได้พ้นทุกข์ <ing> เห็นไหมมันได้รับประโยชน์น่ะเออถ้าไม่มีเขากระทุง้งแล้วมันจะเห็นไหมละ่ะมันมีอยู่แนละ้วแต่มันไม่ออกอาการเฉย โอ้ปกระแทกมาปุ๊บออกอาการมาโอ้เห็นข้อไม่ดีเห็นทุกข์ในใจเราได้ล้างออกแล้วก็ได้หมดทุกข์ใช่ไหมเออได้เห็นทุกข์ได้ล้างทุกข์ได้หมดทุกข์ดีไหมดีสิเจอเขาหน้าเราก็ไม่ทุกข์เราพล้างออกหมดแล้วเออเราก็หมดทุกข์ไปแล้วได้ของแถมได้หมดวิบากด้วยเห็นไหมได้หมดวิบากลายด้วยโอ้เป็นประโยชน์เข้าไปอีกนะได้กุศลนี่ได้ทําทตัวอย่างที่ดีให้คนดูว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องทุกข์เห็นไหมได้กุศลด้วยหู มันได้ตั้งหลายต่อเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนแม่ได้ตั้งหลายต่อถ้าเอาประโยชน์ได้ถ้าไม่มีเขานะเราจะไม่รู้สึกทุกข์ขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆนั้นความรู้สึกทุกข์เราเหลือไหมเหลืออยู่แล้วคนที่จะกระแทกมันออกมาได้มันต้องเขาเท่านั้นมันต้องเขาเท่านั้นต้องลีลานี้เท่านั้นต้องเวลานี้เท่านั้น อย่างอื่นไม่ออกไปจ้างคนอื่นมาทําก็ไม่ได้นะไม่เหมือนจ้างก็ไม่เหมือนได้ฟรีนิดเหมือนที่สุดจริงที่สุดเลยเขาทําให้เราฟรีๆเลยนะไม่ได้มีใครจ้างเลยทําฟรีๆเลยโอ้ยของดีนี่ของดีนะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราจะไม่เห็นทุกข์จะไม่ได้ล้างทุกข์จะไม่ได้พ้นทุกข์จะไม่หมดวิบากจะไม่ได้บําเพ็ญกุศลนันยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นเขาทําให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิตแต่คนที่ทําให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิตคนนี้คนส่วนใหญ่ไม่อยากพบเขาไม่อยากพบไม่อยากเจอเขาไม่อยากได้พฤติกรรมของเขาเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาเอาประโยชน์คนส่วนใหญ่เอาประโยชน์ไม่ได้นะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีค่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วสัตว์จานี่ยังไงยังไงก็ต้องดึงเขานั่นแหละมามามากระแทกออกมาให้เราได้ชดใช้วีบากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมผู้ที่มีคุณค่าต่อเราท่านเหล่านี้อย่าไปชิงชังรังเกียจท่านจําแว้เวลาท่านมากระแทกเราอย่าไปชิงชังรังเกียจท่านโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่เห็นทุกข์ จากการคิดผิดของเราใช่ไหมไม่เห็นทุกข์ไม่ได้ล้างทุกข์ไม่ได้หมดทุกข์ไม่ได้หมดวิบากไม่ได้กุศลใหญ่นี่ท่านทําให้เราได้กุศลใหญ่นะถ้าเราช่วยให้ท่านหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็ทำทำไม่ได้ก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปท่านจะไปไปใช้ชาติไหนก็แล้วแต่ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะงั้น โอ้ยอย่าไปชิงชังคนที่ทําให้เราลาคาญคนที่ทําให้เราสยองนะไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจเนี่ยนั่นเชิงนี้โอ้นะคนที่มีประโยชน์ต่อเราคนที่มีประโยชน์ที่โลกไม่ต้องการโลกโลก,กียะไม่ต้องการแต่โลกโลก,กุตละนี่ต้องการอย่างยิ่งเลยนะอยู่ด้วยกันไปเถอะนะเรานึกว่าจะไม่โกรธเขาแล้วนะวันดีคืนดีเสีย พปติกับของเขาเอา้ายังเหลืออยู่เลยเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นเอา้าไปแล้วเลยเอา้าเอา้เอาตกลงเอา้าทางนี้ไปแล้วอา้าสาธุนุตนาเอา้าไปพทุกมาพทุกสาธุอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปอย่าไปกลัวอีกนะคนส่วนใหญ่กลัวใช่ไหมไม่อยากเจอใช่ไหม ขออย่าได้เจออีกเลยอย่าได้เจออีกเลยเมื่อไหร่เธอจะแก้จะติจฉันไม่อยากเจอเลยพฤติกรรมนี้โอ้เขาเอาประโยชน์มาให้แท้ก็ไม่เอาแต่ต่อให้เราหนีไปไหนก็นหนีไม่พ้นหรอกสัจจะจะดึงไปกับแทกจนได้น,นั่นแหละนี่จำไว้ไม่ต้องไปหนีไปไหนหรอกะล้างทุกไปซะให้เรียบร้อยไม่ต้องหนีไปไหนเพราะสัจจะรู้ว่าเรายังล้างทุกไม่ได้กับเรื่องนี้เรา ยังล้างทุก์ไม่ได้กับเรื่องใดสัจจะจะดึงมาใส่เราเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีเขาให้บททดสอบมาแล้วให้ข้อสอบมาแล้วต้องสอบให้ผ่านสอบไม่ผ่านเขาก็จะซ่อมซ่อมเคยเรียนหนังสือไหมสอบไม่ผ่านก็ซ่อมอย่างงั้นสอบตกก็สอบใหม่อย่างงั้นสอบตกก็สอบใหม่อย่างงั้นสอบตกก็สอบใหม่อย่างงั้นนี่คือสัจจะนะจนกว่าจะผ่าน มันอย่าหนีอย่าหนีให้เสียเวลาเลยอย่าหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจให้เสียเวลาทําข้อสอบให้ผ่านแล้วเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นอีกเขาจะมาหรือไม่มาเราก็ไม่ทุกข์แล้วส่วนใหญ่เขาจะค่อยๆคลี่คลายไปด้วยเมื่อเราไม่ทุกข์แล้วหมดวิบากแล้วเขาจะไม่มากวนอีกด้วยเขาจะเบาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มากวนอีกนี่เป็นความลึกซึ้งนะเขาจะไม่มากวนอีกแม่มาทําอะไรเราไม่ได้เราไม่ทุกข์ เรามีแต่หมดวิบากแต่เพราะวิบากเบาบางสิ่งเหล่านั้นจะไม่มากวนอีกนี่เป็นความลึกซึ้งจริงๆนะเป็นความลึกซึ้งในโลกเราอย่าไปกลัวในสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วมีความรู้แล้วเราจะไม่แต่คนที่กลัวคือคนที่ไม่รู้คนที่คนที่ยังไม่มีปัญญาที่จะเอาประโยชน์สูงสุดได้ก็จะกลัว อาจยาะเข้าใจกลัวกันทุกคนแหละอ,อาจารย์ก็เคยนทำไมอาจารย์จะไม่รู้ล่นะเป็นมาหมดแล้วแหละแบบที่พวกเราเป็นอยากแก้มาหมดแล้ว <laughs> <laughs> โอเคนะพยายามแก้ไขอันนี้ไปเป็นลำดับลำดับแก้ได้ก็แก้แก,แก,แก,แก้ทุกต่อไปไม่เป็นไร <laughs> ก็สุขทุกไปตามนั้นนะได้ก็สุขใจไม่ได้ก็ทุกใจกนตอบไปก่อนได้จังหวะก็ภาคเปลี่ยนแก้ไปให้มันหมดไปเรื่อยๆนะมั่ไม่ก็ยอมสุขยอมทุกไปตามนั้นก่อนส่วนไหนแก้ได้เราก็ได้สุขแท้ไม่ทุกไปนะส่วนไหนยังแก้ไม่ได้ก็ยอมสุขยอมทุกไปตามนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆภาคเปลี่ยนแก้ไปยอมสุขยอมทุกยอมใช้วิบากไปตามนั้นก่อนแล้วก็ภาคเปลี่ยนแก้ไขไป, <tem ec ans> ไปเรื่อย one, <tem ec ans> ๆๆ <tem ec ans> ๆก็จะแก้ได้นะโอเคนี่คือวิหิงสาวิตก าอาจารย์อธิบายวิหิงสาวิตกในเชิงลึกชิงน,นั้นคือเ,เรื่องของการประมาณที่ไม่พอเหมาะไม่ว่าจะไปสมดุลร้อนเย็นหรือสมดุลเป็นคนที่กําจัดสุขทุกขหลอกออกไปได้สุขแท้ไม่ทุกแล้วพยายามทําความดีเต็มที่แล้วสัจจะจะทําให้เรานั้นรู้จักประมาณให้พอเหมาะจากนั้น่ะกุศลจะทําให้เราได้ข้อมูลที่ประมาณให้พอเหมาะ ไม่ว่าจะทำสมดุลร้อนเย็นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีโรคน้อยมีทุกน้อยให้แข็งแรงอายุยืนหรือไม่ว่าจะทำให้เราประมาณการกระทำที่พอเหมาะกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดนะีนั่นนิสัจ,จเป็นเช่นนี้นะอ้าวนี่เรียกว่าการลดละเลิกวิหิงสาวิตกนะครับก็ประมาณการกระทำให้พอเหมาะทั้งร่างกายทั้งเหตุการณ์ ข้อสุดท้ายนี่ก็อกุศลธรรททั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ลดลาเลิกนะความหมายคืออะไรความหมายก็คือการพยาบาทวิหิงสาการพยาบาทเบียดเบียนในเรื่องอือนๆนั่นแหละจากเรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่เราทําได้เป็นแล้วแม่นแล้วถ้าเราเกิดทุกข์เกิดโรคเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาเกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายขึ้นมานั่นหมายความว่า มันเป็นอกุลสรรททั้งหลายอันชั่วชา้าเหตุอื่นๆมันเป็นเหตุอื่นถ้าเป็นเหตุอื่นแล้วก็กําจัดเหตุอื่นนั่นไปนะมันเป็น,น,ปน,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 นอเหตุอื่นๆแล้วก็กําจัดไปนะจากเหตุอื่นๆนั้นคือเอาประเด็นอื่นๆเรากําจัดไปเรื่อยๆทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่งายงนะทุกใจทุกกายเรื่องรายจะหายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็หายเกลี้ยงไปหมดปฏิบัติแบบเดียวที่อาจารย์ว่านี่แหละแต่กาเหตุปัจจัยอื่นๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันครบหมดจนไม่มีอะไรทําให้เราทุกข์ใจได้ นั่นแหละก็จบกิจของเราสมบูรณ์นอกนั้นก็เหลือแต่ทําความดีกับทําการประมาณให้พอเหมาะในด้านเหตุการณ์กับร่างกายเท่านั้นเองในด้านร่างกายกับเหตุการณ์เท่านั้นมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะประมาณได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนอ้าวนี่จบประหานะสัญญาอ้กะจะว่าอธิบายย่อๆ,ย,อๆย่อสองชั่วโมงย่อยังไงก็ไม่รู้ <laughs> ย่อสองชั่วโมง <laughs> ขอโทษขอโทษนะอาจารที่บย,ย่อจะรู้เรื่องไหมล่ะมาใช่ไหมต้องต้องมันต้องย่อบแบบนี้แหละเนะาะถึงจะรู้เรื่องย่อสองชั่วโมงถ้าไม่ขยายเนี่ยอาจารย์ว่ามันยากนะไม่รู้ว่ามันถ้ามีคนอื่นพูดไว้แล้วอาจารย์ก็จะง่ายหน่อยพูดไว้สมบูรณ์แล้วอาจารย์ก็จะพูดแต่หัวข้อมันก็ได้อันนี้ไม่มีใครอธิบายเลยดีจยวจะยังไงล่ะใช่ไหมไม่มีใครอธิบายละเอียดละเอียดคือมันมันจะยากนะก็เลยอ่าขออภัยนะ มันยายตั้งสองชั่วโมงแต่อาจารย์คิดว่าสําคัญอาจารย์รู้ว่าสําคัญคนไม่ค่อยรู้ถ้ารู้อันนี้จะพาชีวิตแต่และชีวิตนพ้นทุกข์แล้วก็เกิดความเจริญขึ้นเลยตั้งใจได้จะอิิบายอ้าวทีนี้ตอบคำถามแล้วนะที่ส่งส่งมาทีนี้ที่ส่งส่งมา